าฟังนิทานกันแล้วมีสระน้ำที่สวยงามอยู่แห่งหนึ่งเป็นสระใหญ่น้ำใสสะอาดยามกลางวันน้ำในสระนั้นได้รับแสงแดดอบอุ่นส่วนกลางคืนแสงจันทร์ก็ส่องสว่างดอกบัวสีขาวสีชมพูสีเหลืองเด็กแข่งกันบานสะพรั่งอยู่เหนือน้ำสายก้านพลิ้วไหวไปตามสายลมสระน้ำแห่งนี้เป็นที่อาศัยของปลานานาชนิดทุกคืนฝูงปลาจะชักชวนกันออกมาว่ายน้ำหาคุณปลาดุกเท่าเพื่อที่จะไปฟังคุณปลาดุกเล่านิทานเกี่ยวกับดินแดนที่น่าหลงใหลใฝ่ฝันแห่งหนึ่งมีชื่อว่าตู้ปลาตู้ปลาน่ะเหรอโอ้ยตู้ปลาน่ะเป็นดินแดนแสนสวยงามมหัศจรรย์ที่สุดในโลกเลยล่ะปลาดุกเท่าเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยประโยคนี้แล้วกระดิกหนวดไปมาตู้ปลาที่ว่าก็จะเป็นกระจกใสๆมีแสงส่องสว่างสวยทั้งวันทั้งคืนน้ำในตู้ก็ไม่เหมือนน้ำที่สระนี่หรอกนะใสแจ๋วเป็นกระจกเขียวละฝูงปลาที่ตั้งอกตั้งใจฟังต่างก็พงกหัวงึกๆทั้งที่เป็นเรื่องราวที่ได้ยินซ้ำซากแต่ก็ยังอยากจะได้ยินได้ฟังอีกไม่รู้เบื่อปลาดุกเดียวเริ่มต้นเล่าต่อปลาเข็มตัวเล็กจ้อยขัดจังหวะขึ้นมาเบาๆและพูดตะกุกตะกักด้วยความตื่นเต้นแล้วมีปลาเข็มอยู่ในตู้ปลาด้วยหรือเปล่าพ่อเท่าปลาดุกได้หัวเราะลั่นไม่มีหรอกตู้ปลาเนี่ยมีแต่ปลาพิเศษเท่านั้นบางตัวก็เป็นปลาวิเศษด้วยฟังแค่ชื่อก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ปลาธรรมดาน่ะจะอะไรอ่ะก็ปลาอะไรนะปลาเข็มนั้นอยากจะรู้ปลาดุกเท่าได้แซงทำเป็นคิดไม่ออกและเรียกร้องความสนใจก็อย่างเช่นปลาเทวดายังไงล่ะปลาเทวดาเสียงฝูงปลาได้อุทานกันอย่างเซ็งแซ่ประทับใจในชื่ออันไพเราะปลาเทวดาน่ะมีครีบเหมือนปีกเทวดานั่นแหละแล้วก็ยังมีปลาชื่อเพราะๆอีกนะปลาผีเสื้ออย่างนี้ปลาหางนกยุงแบบนี้ปลาทรงเครื่องปลาเงินปลาทองโอ้ยเต็มไปหมดปลาดุกได้อธิบายเอ้าวิเศษจริงๆด้วยพวกเราเข้าไปอยู่ในตู้ปลากันเถอะปลาช่อนได้ชักชวนเสียงขึ้นเพื่อนปลาที่อาศัยอยู่ใกล้ได้ใช้ครีบสะกิดให้เงียบเสียงและกระซิบว่าไม่มีสถานที่อย่างตู้ปลาจริงๆหรอกมีอยู่ก็แค่ในนิทานที่ปลาเท่าแต่งขึ้นมาเล่าให้ฟังสนุกๆเท่านั้นเองแต่ปลาดุกนั้นได้ยินเสียงกระซิบจึงได้ร้องออกมาดังๆว่ารู้ไหมล่ะว่าปลาในตู้น่ะเขากินอะไรกันน่ะคะคำถามของปลาเท่าที่ทำให้เสียงซุบซิบนั้นเงียบลงในทันทีเพราะว่าปลาทุกตัวต่างก็ให้ความสนใจในเรื่องของอาหารการกินกันทั้งนั้นปลาตะเพียนได้สงสัยนั่นน่ะสิปลาที่นั่นน่ะเขาไปหาอาหารอะไรมากินกันนะทำไมถึงได้พิเศษขนาดนั้นน่ะปลาดุกได้ฟังก็หัวเราะจนหนวดแทบจะหลุดนึกเดาว่าปลาที่อยู่ในตู้จะต้องเที่ยวว่ายหาอาหารเหมือนพวกเราน่ะฟังให้ดีนะอาหารของปลาตู้น่ะหล่นมาจากฟ้าเหมือนฝนตกทุกวันเลยล่ะปลาในนั้นน่ะเพียงแค่อ้าปากรอก็ได้กินอาหารแล้วบอกได้เลยว่าอิ่มพุงกลางทั้งวี่ทั้งวันเฮ้ยน่าอิจฉาจริงๆปลาดุกได้ว่าได้มีเสียงฮือฮาดังขึ้นมาอีกฝูงปลาต่างก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ปลาดุกนั้นเล่าและในที่สุดก็ได้แยกย้ายกันไปนอนในทุกๆเช้าเมื่อปลานั้นตื่นขึ้นมาปลานั้นก็จะลืมนิทานเรื่องนี้และสงสัยว่าไปหลงเชื่อเรื่องเหลวไหลที่ปลาดุกเล่าได้อย่างไรอย่างไรก็ตามตู้ปลานั้นมีจริงๆมีอยู่มากมายซะด้วยและคล้ายกับเรื่องที่ปลาดุกเท่าเล่าให้กับฝูงปลาได้ฟังภายในตู้ปลามีปลาเงินปลาทองที่มีเกล็ดเป็นสีเงินและสีทองแวววับปลาหัววุ้นที่เหมือนมีก้อนจับอยู่บนหัวปลาเทวดาปลาหางนกยูงปลาทรงเครื่องและปลาอื่นๆที่สวยงามเป็นพิเศษไม่เหมือนกับพวกปลาในสระน้ำส่วนอาหารของพวกปลาก็หล่นลงมาจากเบื้องบนเหมือนสายฝนโปรยปลายลงมาจากฟ้าฝูงปลาได้กินอย่างอิ่มน้ำสำราญจนตัวอ้วนกลมในทุกเย็นเหล่าปลาในตู้ก็มารุมล้อมอยู่รอบๆกับปลาเทวดาผู้ที่เป็นอาวุโสที่สุดปลาทั้งหลายเดี๋ยวเรียกกันว่าปู่ปู่มีนิทานตื่นเต้นมาเล่าให้ฟังมาฟังนิทานกันแล้วแล้วก็ช่วยนึกภาพตามด้วยนะณดินแดนอันไกลโพ้นมีสระอยู่แห่งหนึ่งสวยงามมาก
สระน้ำนั้นน่ะใหญ่กว่าตู้ปลาของเราไม่รู้จะกี่ร้อยกี่พันเท่ามีแดดส่องตลอดทั้งวันแล้วมีแสงจันทร์ส่องสายเวลากลางคืนดอกบัวบานหลากหลายสีสะพรั่งอยู่เหนือน้ำนึกไปแล้วเนี่ยเป็นสถานที่ที่วิเศษมากเลยเชียวละปู่ได้ชักชวนปลาทั้งหลายมีปลาหางนกยูงอยู่ที่นั่นบ้างหรือเปล่าอ่ะปลาหางนกยูงตัวน้อยได้ร้องถามขึ้นอยากจะไปอยู่ในสระน้ำปู่ได้หัวเราะไม่มีหรอกเจ้าหนูน้อยที่สระน้ำน่ะมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆอย่างเช่นพวกปลาดุกปลาช่อนปลาตะเพียนแล้วก็ปลาอื่นๆยังไงล่ะแถมนี่นั่นน่ะยังมีอาหารในว่ายหาตลอดทั้งวันไม่ต้องมาคอยอ้าปากรอกินเหมือนพวกเราด้วยนะปู่ได้บรรยายถึงความสวยงามและความน่ารื่นรมย์ของสระน้ำอีกยืดยาวเหล่าปลาในตู้ทั้งหลายก็เคลิบเคลิ้มตามและกลับไปนอนอย่างมีความสุขได้ฝันถึงสระน้ำที่สวยงามแห่งนั้นมีแต่เพียงปลาหางนกยูงตัวเดียวที่ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับเจ้าปลาน้อยอยากจะไปอยู่ในสระน้ำมากปลาหางนกยูงยังตัวเล็กเกินกว่าที่จะมีความคิดเหมือนปลาตัวอื่นๆว่าสระน้ำมีปลาเทวดาเล่าให้ฟังไม่ได้มีจริงเพียงแค่เป็นนิทานที่ปลาเทวดาแต่งขึ้นมาแล้วให้กับปลาในตู้ได้ฟังอย่างสนุกเท่านั้นเอง